ตลาดมีทั้งข่าวด้านบวกจากเฟดแต่ว่าก็มีปัจจัยกังวลในเรื่องของค่าเงินนะครับถ้ามองต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดว่าจุดหนึ่งที่วันนี้มีการประกาศออกมาก็คือตัวเลข GDP ไตรมาสที่2ของจีนนะครับออกมาที่ตัวเลข 6.2% นะครับถ้าเรามองตัวเลขก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำนะครับต่ำที่สุดในรอบ27ปีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่แต่ว่าเป็นตัวเลขที่เป็นไปตามที่คาดนะครับว่าจะโตประมาณ 6.2% นะครับแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขนี้เนี่ยก็น่าจะบอกได้อย่างหนึ่งคือว่ากิจกรรมของจีนเองเนี่ยในช่วงไตรมาส2เนี่ยแผ่วลงไปนะครับแต่ว่าเริ่มดีขึ้นบ้างในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับจุดหนึ่งที่ทำให้กิจกรรมแผ่วลงไปก็เพราะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็มีการแผ่วไปตามเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงถ้าเราก็จำมันได้ในช่วงของไตรมาสที่1เนี่ยตัวเลขจีนออกมา 6.4% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เซอร์ไพรส์นะครับก็ทำให้ทางการจีนเองก็ชะลอลงในแง่ของการกระตุ้นแต่ว่าถ้าเราตีความนะครับจากตัวเลขออกมาที่ 6.2% เนี่ยประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเองเนี่ยเรื่องสงครามการค้าที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าทางการของจีนเองคงจะต้องเข้ามาดูแลนะครับหรือว่ามีมาตรการที่ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าภาวะเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะยังสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้นะครับในระดับที่ใกล้เคียงกับคาดการณ์ซึ่งปีนี้ก็คาดการณ์กันไว้ทั้งปี 6.2% นะครับอีกเหตุการณ์นึงที่สำคัญก็คือในวันที่1ตุลาเนี่ยจะเป็นวันครบรอบ70ปีนะครับของการเรียกว่าก่อตั้งสาธารณประชาชนจีนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญซึ่งก็คงทางการจีนเองก็คงอยากให้ภาพนี้ออกมาเป็นภาพที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยด้านบวกนะครับสำหรับตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นเกิดใหม่แล้วก็เศรษฐกิจของเราเองนะครับที่ส่วนหนึ่งเราก็พึ่งพาการส่งออกไปที่จีนนะครับกลับมาของไทยเองเนี่ยก็เรียกว่าความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนี้ก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจนถึงขั้นที่เดี๋ยวเราก็คงจะได้รับทราบแล้วว่านโยบายของรัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับจะทำนโยบายอะไรบ้างในวันที่25กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตลาดหุ้นได้มีการคาดการณ์กันไว้ระดับนึงนะครับหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคการลงทุนในประเทศเนี่ยก็เรียกว่าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นกลุ่มที่ยังถือว่าเป็นตัวหนุนนะฮะตลาดหุ้นของไทยเองนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้จนถึงปลายสัปดาห์หน้านะครับก็คงยังจะมีความโดดเด่นอยู่ในขณะที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการลดบทบาทลงนะครับหุ้นลงกลั่นหุ้นพลังงานก็คงจะเริ่มที่จะทรงตัวมากขึ้นเพราะว่าปัจจัยยังคงมีปัจจัยเดิมๆอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนสำคัญที่สุดที่ตลาดทั่วโลกรอคงจะเป็นเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งตรงนั้นถือว่าผมคิดว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเองก็ถือว่ามีการคาดการณ์กันไปค่อนข้างเยอะนะครับทิศทางตลาดเองน่าจะเป็นการเริ่มรอมากขึ้นนะครับนี่ก็น่าจะเป็นภาพรวมๆของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ภาพของบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกนะครับที่เคยได้เรียนเอาไว้นะครับว่าเราน่าจะเห็นตลาดหุ้นมีความผันผวนนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยนะความเห็นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือผมคิดว่าตัวของตลาดได้มีการปรับตัวขึ้นมาใกล้ 1,750 จุดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับดัชนีที่เป็นตัวชี้นะครับว่าราคาหุ้นก็เริ่มที่จะเรียกว่าอิ่มตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรายังไม่น่าจะเห็นดัชนีทะลุ 1,750 จุดในช่วงนี้นะครับก็ถึงแนะนำว่าให้มีการขายทำกำไรลดน้ำหนักนะฮะแล้วก็ถือเงินสดมากขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าจุดที่น่าจะพิจารณานะครับในการกลับเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับก็คงจะอยากเห็นดัชนีที่ลงมาใกล้1,700จุดนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่พิจารณาเข้าซื้อนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งที่เราอาจจะเจอนะครับในช่วงของปลายเดือนนี้ก็คือว่าแม้ว่าเฟดจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับตามที่ตลาดคาดซึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 0.25% นะครับแต่สิ่งที่เราจะเจอคือว่าตัวเลขเศรษฐกิจของไตรมาสที่2ไตรมาสที่3แล้วก็ผลประกอบการของไตรมาสที่2เนี่ยที่กำลังจะประกาศออกมาเนี่ยผมคิดว่าภาพเองยังคงเป็นภาพที่มีความกังวลอยู่นะฮะภาพยังคงเป็นภาพที่มีการชะลอตัวลงอยู่ตรงนั้นก็คงจะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าน่าจะทำให้ตลาดเองก็
ยังคงไม่น่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้เร็วนะครับคงต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูราคาวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสะท้อนปัจจัยบวกด้านการกระตุ้นไปพอสมควรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ยังไม่ทราบว่าการกระตุ้นจะส่งผลดีกับภาพเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ต้องยังคงเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยที่ผมอยากจะเรียนว่าเป็นช่วงรอยต่อนะครับของการเรียกว่าวัดผลกระทบกันพูดง่ายๆว่าผลกระทบต่อมาตรการกระตุ้นกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆกับระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็เชื่อว่ายังจะเป็นตัวฉุดรั้งตัวตลาดอยู่นะครับคือถ้ามองไปในช่วงที่เหลือของไตรมาสที่3เนี่ยผมคิดว่าภาพของตลาดหุ้นก็คงจะถูกมองในลักษณะที่ว่าต้องเป็นการเลือกลงทุนมากขึ้นนะครับเลือกลงทุนในที่นี้ก็คือยังไงก็คงจะต้องกลับไปที่กลุ่มที่เราเห็นทิศทางของผลประกอบการที่สามารถเติบโตได้ในปีนี้อันนี้ผมคิดว่าจะเป็นหัวใจเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาสภาพคล่องมาแล้วก็ราคาหุ้นเริ่มสูงขึ้นเนี่ยนักทุนจะเริ่มเลือกหุ้นที่มีคุณภาพละนะครับเพราะฉะนั้นผมก็รวมๆเองเนี่ยถ้าเรามองเทียบระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้เนี่ยณเวลานี้เนี่ยเราก็ยังคงเห็นว่าตราสารหนี้เนี่ยก็มีอัตราผลตอบแทนที่ไม่สูงนะครับหรือว่าราคาเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะหุ้นเองโดยภาพรวมเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าราคาก็เรียกว่าขึ้นมาสูงเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าหุ้นเนี่ยยังมีข้อดีคือว่าเราสามารถเข้าไปเลือกลงทุนเป็นหลายกลุ่มได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าจะมองไปใน2เดือนข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มการเลือกกลุ่มจะเป็นหัวใจสำคัญนะครับดูจากเรื่องผลประกอบการที่ยังแข็งแกร่งนะครับหุ้นดีเฟนซีฟเนี่ยถ้ามองการลงทุนระยะกลางระยะยาวจริงๆหุ้นดีเฟนซีฟยังเป็นหุ้นที่น่าลงทุนนะครับในขณะที่หุ้นที่เป็นวัฏจักรเนี่ยคงจะเป็นหุ้นที่เหมาะกับการเก็งกำไรเป็นรอบมากกว่านะครับ